แม่ได้ยินแต่เสียงว่ามันมาตีประตูว้ายๆมันอยู่ใส่มันอยู่ใส่มา2คนผู้ชายผู้หญิงคนหนึ่งมันสิถามว่าอยู่ห้องใดครับได้ยินสิจักซี่บัดนี้สิว่าอยู่ห้องนี้สิว่าคือว่าสําหรับผู้หญิงมันตีเลยตีประตูดังต่ําๆเลยโอ้ตะโกนขู่เออกูเว้ยบ่ได้ออกมายิงที่เบิดแต่ตอนนั้นห้องนี้ไม่มีใครบ่แต่ตีผู้หญิงมันก็สอบอยู่นี่เด้มันทั้งตีทั้งตีสมปีเด้แม่นแล้วผู้หญิงคนนี้เราเคยเห็นมาที่นี่บ่อยไหมไหวมากประจำมหาพญานี่แหละแล้วลักษณะการมาเขาเข้ามานอนแล้วก็ออกไปเราไปหับขอมาประจำบ่มาบ่เป็นอีนี่ก็ยืนกับนี่อ๋อตอนนั้นเดียวก็เจอมารับผู้หญิงจ้าแม่นแม้กระทั่งคนพิการยังโดนทำร้ายร่างกายค่ะหนุ่มคนนึงโมโหที่แฟนตัวเองไปมีอะไรกับคุณลุงที่เป็นผู้พิการทางการได้ยินกระทืบผู้หญิงซะน่วมแล้วก็กระทืบคุณลุงผู้พิการคนนั้นช้ำตั้งแต่ตายาวลงมาถึงคอถึงแขนคุณลุงเนี่ยแกขอความช่วยเหลือไม่ได้เพราะว่าแกสื่อสารไม่ได้ค่ะแกไม่ได้ยินแล้วแกก็ไม่มีเสียงพูดออกมาด้วยแกต้องตัดสินใจหนีไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแล้วหลังจากนั้นถึงมาแจ้งความค่ะคุณลุงคนนี้คือคุณลุงอรุณนะคะแกเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะนัดเจอกับนางสาวแนทแล้วปรากฏว่าพอแยกกับนางสาวแนทสามีของนางสาวแนทที่ชื่อยุทธการน่ะมันมากับเพื่อนแล้วมันก็มากระทืบทำร้ายร่างกายหลังจากนั้นลุงอ่ะต้องขอความช่วยเหลือค่ะแล้วตอนแรกอ่ะไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยเพราะว่าเขาสื่อสารเขาไม่รู้ว่าคุณลุงต้องการอะไรแล้วคนก่อเหตุไปโกหกคนแถวนั้นว่าอย่าเพิ่งยุ่งพี่อย่าเพิ่งยุ่งกำลังจะจับโจรในคดียาเสพติดคนก็เลยไม่มีใครเข้ามาช่วยคุณลุงค่ะหลังจากนั้นลุงก็รีบหนีวิ่งไปสื่อสารกับพลเมืองดีขอความช่วยเหลือเขากว่าจะรู้เรื่องก็น่วมแล้วค่ะโทรศัพท์มือถือของคุณลุงรถจักรยานยนต์ของคุณลุงถูกขโมยไปด้วยทีนี้มีเพื่อนบ้านของคุณลุงที่ชื่อว่าป้าน้อยแกมาให้ข้อมูลแทนค่ะเพราะว่าคือคุณลุงเป็นใบ้ก็สื่อสารไม่ได้ก็เล่าให้ฟังว่าตอนแรกนะเห็นผู้ชายเนี่ยมันมากับผู้หญิงตะโกนถามหาเรียกลุงอรุณนี่แหละแต่ลุงอรุณแกไม่อยู่ไอ้ผู้ชายคนนั้นมันก็เลยหันไปด่าผู้หญิงแทนว่ามานอนกับไอ้ลุงเนี่ยได้เงินกี่บาทป้าก็เลยฟังป้าข้างบ้านเนาะป้าแกก็เลยฟังจนกระทั่งรู้ใจความว่าที่ผ่านมาผู้หญิงคนนี้เคยมาหาลุงอรุณหลายครั้งบางทีลุงอรุณเนี่ยก็ไปรับมาอยู่ด้วยกันก็มีแล้วผู้หญิงก็กลับไปตอนเช้าที่ผ่านมามีผู้หญิงขายบริการหลายคนมักจะมาหาคุณลุงอรุณแต่ป้าก็ไม่ได้ยุ่งอะไรหรอกนะคุณผู้ชมคะที่หอพักของคุณลุงอรุณมีภาพกล้องวงจรปิดค่ะเห็นเลยว่าวันที่29ตุลาเกือบ3ทุ่มลุงอรุณเมื่อกี้ที่แกบาดเจ็บแกมากับนางสาวแนทจริงๆด้วยแล้วก็จอดรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปที่ห้องกันพอเข้าไปที่ห้องเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเกือบสี่ทุ่มประมาณชั่วโมงหนึ่งได้นางสาวแนทก็ออกจากห้องของคุณลุงอรุณมาค่ะแต่ไม่รู้ทำไมถึงเดินย่องก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วหลังจากนั้นนางสาวแนทก็ออกจากหอพักของคุณลุงอรุณไปกุญแจรถใช่พอแนทออกจากหอพักไปสักพักหนึ่งเหมือนยุทธการแฟนของแนทดักรออยู่ยุทธการเลยบอกพาไปดิห้องไหนเมื่อกี้ที่มาห้องไหนแนทก็เลยพาไปตรงหน้าห้องลุงอรุณค่ะครับแล้วยุทธการมากับเพื่อนด้วยนะแต่พอไปถึงหน้าห้องลุงอรุณแล้วลุงอรุณไม่อยู่ในห้องตอนนั้นพอดีแกออกไปเซเว่นครับยุทธการก็เลยโมโหกระทืบนางสาวแนทแทนค่ะเหวี่ยงแนทล้มลงไปกับพื้นตรงหน้าห้องตรงนั้นเลยแล้วก็ด่าแนทว่ามานอนกับมันเนี่ยได้เงินกี่บาทป้าข้างบ้านเมื่อกี้เลยได้ยินไงหลังจากนั้นกระทืบแนทเสร็จแล้วก็ลากแนทออกไปขึ้นรถออกจากหอพักแล้วบังเอิญพอออกจากหอพักไปถึงหน้าเซเว่นเห็นคุณลุงอรุณแกอยู่หน้าเซเว่นพอดีค่ะก็เลยจะพาลุงอรุณขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปด้วยแล้วก็ทำร้ายร่างกายลุงอรุณตรงนั้นเลยมีภาพกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมนะคะตรงหน้าร้านสะดวกซื้อลุงอรุณคุณลุงใบ้เมื่อกี้แกยืนอยู่แล้วถูกคนก่อเหตุเข้ามาทำร้ายร่างกายแต่ด้วยความที่แกสื่อสารไม่ได้อ่ะแกก็เลยบอกไม่ถูกว่าแกโดนอะไรแล้วคนก่อเหตุอ่ะมันบอกว่าอย่ามายุ่งพี่กำลังจับโจรเรื่องยาเสพติดคนแถวนั้นเลยไม่มีใครกล้าช่วยค่ะโอ้แต่เอาซะน่วมเลยนะใช่คุณลุงอรุณน่ะพอโดนทำร้ายร่างกายแล้วจังหวะที่คนก่อเหตุเผลอแกเลยตัดสินใจออกมาขอความช่วยเหลือล่าสุด
แม่ของคนก่อเหตุพาลูกเข้ามอบตัวแล้วนะคะส่วนนางสาวแนทผู้หญิงคนกลางที่อยู่ในคลิปบอกว่าก่อนหน้านี้เคยคบหากับลุงอรุณจริงๆค่ะแต่สื่อสารกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าลุงแกเป็นใบ้หลังจากนั้นก็เลยเลิกกับลุงเพิ่งเลิกกันไปไม่เท่าไหร่ก็ไปคบหากับยุทธการยุทธการเลยเกิดความหึงหวงฟังจากแนทค่ะคบหากับยุทธการนี่มาโดนปัญหาแล้วประมาณ 2-3 เดือนแล้ว 2-3 เดือนแล้วไปเมนบ่จักก็ฮู้จักกันก่อนหน้านี้เราเป็นพี่ที่โรงเรียนน้องกันนี่ล่ะโรงเรียนที่น้องกันแม่นจับมือนั้นแฟนมันเมาเมาเมนล่ะจ้ะแต่คนแต่แฟนหนูมันบ่ได้เป็นคนจกเอาของหรือว่าเอาไปเป็นคนที่มันนําหาให้นําหาอีหยังนู้นว่าจะใส่น่ะจ้ะเขาเป็นคนเอามาคืนครับก่อนเกิดเหตุน่ะมีคนหนูเป็นคนขี้ไปเป็นคนขี้แม่นจะโทษหนูในที่นี้แต่หนูบอกกับอันคนที่ว่าเพิ่นถึกน่ะเพิ่นล้มใส่ฟุตบาทจ้ะคือหมายแฟนหนูบ่ได้ตีแฟนเฮาบ่ได้ตีแม่นตอนนี้ตำรวจคุมตัวคนก่อเหตุดำเนินคดีแล้วนะคะแล้วก็เข้าใจว่าเดี๋ยวจะต้องประสานล่ามภาษามือมาสื่อสารกับคุณลุงอรุณที่เป็นผู้บาดเจ็บด้วยว่าจังหวะนั้นเนี่ยรายละเอียดจากทางฝั่งคุณลุงเองเป็นยังไงบ้าง